ัสดีค่ะตอนนี้ป้อมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับริมแม่น้ําโขงค่ะหลายๆท่านเมื่อพูดถึงมุกดาหารแล้วคงจะอดนึกถึงบรรยากาศความสวยงามของแม่น้ําโขงแห่งนี้ไม่ได้ตอนนี้นะคะแม่น้ําโขงที่นี่ใสมีสีฟ้าครามเหมือนน้ําทะเลของอีสานเลยทีเดียวค่ะถ้าเผื่อว่ามาจังหวัดมุกดาหารหลายๆท่านคงจะอดคิดว่าเส้นทางแห่งศรัทธาที่พื้นที่จังหวัดมุกดาหารแห่งนี้เนี่ยมีหลายๆท่านที่ได้มีความสนใจและอยากจะมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเส้นทางแห่งศรัทธาตามรอยพญานาคจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีพญานาคที่สำคัญที่หลายๆท่านรู้จักเป็นอย่างดีถึง3แห่งด้วยกันนะคะในวันนี้ป้อมมาพามาที่แก่งกระเบาค่ะด้านหลังที่เห็นเป็นองค์พญาสีผู้ชงมุกดานาคราชเป็นพญานาคที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นเกล็ดสีขาวทําจากหินอ่อนทั้งองค์ของท่านเลยเรียกว่าเป็นพญานาคหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะให้เป็นผู้แทนในเรื่องของพญานาคดินเขาเล่าว่าถ้าหากอยากได้ความอุดมสมบูรณ์อยากจะได้ความมั่นคงมั่นคั่งให้มากราบที่พญาสีผู้ชงมุกดานาคราชแห่งนี้เดี๋ยวป้อมจะพาทุกท่านไปกราบสักการะท่านด้วยกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะป้อมอยู่ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะซึ่งบริเวณแห่งนี้นะคะก็มีหนึ่งพญานาคที่เป็นที่ศรัทธาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวจังหวัดมุกดาหารและก็นักท่องเที่ยวทั่วไปในองค์พญาอนันตนาคราชแห่งนี้นะคะเขาเล่าว่าท่านเปรียบเสมือนเป็นพญานาคน้ำซึ่งมีความเชื่อและมีความศรัทธาใครอยากจะได้ความร่มเย็นใครอยากที่จะทำอะไรก็ตามราบรื่นลื่นไหลไม่ติดขัดให้มากราบองค์พญาปู่อนันตนาคราชซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพญานาคน้ำเดี๋ยวเราไปสักการะท่านด้วยกันค่ะเชิญค่ะค่ะและนี่คือที่สุดท้ายของเส้นทางแห่งศรัทธาตามรอยพญานาคของจังหวัดมุกดาหารและที่ที่ป้อมอยู่ณที่แห่งนี้ก็คือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมซึ่งด้านหลังที่เห็นนะคะก็คือพญาสีมุกดามหามุนีนินปาลนาคราชตามความเชื่อค่ะว่าพญานาคองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัดแห่งนี้จะมีบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามมากเมื่อเดินทางขึ้นมาถึงบนวัดแล้วนะคะจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหอแก้วไม่ว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างที่บอกค่ะว่าแห่งที่3เนี่ยเป็นตัวแทนของพญานาคฟ้าซึ่งเขาเล่าว่าถ้าอยากได้ความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูยศถาบรรดาศักดิ์เปรียบเสมือนขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ให้มากราบสักการะพญาสีมุกดามหามุนีนินปาลนาคราชแห่งนี้นี่คือเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะป้อมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มีความศรัทธาแล้วอยากจะเดินทางตามรอยแห่งพญานาคแห่งนี้เนี่ยคงจะได้เห็นครบทั้ง3แห่งของจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้นะคะเส้นทางแห่งศรัทธาเชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านอยากจะเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารปลายทางแห่งความสุขที่มุกดาหารค่ะถ้ามีโอกาสป้อมจะเอาเส้นทางที่น่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆท่านอยากจะสัมผัสที่มุกดาหารมาฝากกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ